ีสองตีสามกับพ่อฮอดบ้านน้องใหม่นี่ขึ้นไปเอาทั้งผู้เวียไม่บอกพี่จ้ามีแต่นองงามๆค่ะคุณนะอันนี้เจ้าชิ้นหนึ่งมั้ยเนี่ยหนึ่งจ้าหนึ่งแล้วก็เอาไปขายแทนหนึ่งแล้วเพิ่นมาสร้างไว้แล้วทวง 3,000 เงินแล้วยังเพิ่นหนึ่งให้เพิ่นอยากถึงกระซ่งซุ้มมือจ้าอันนอเผากระซ่งซุ้มมือนองงามๆค่ะอันนี้นอใหม่จากผู้เวียงพี่ต้อยขึ้นไปเอากับพี่ดุลลงมากับแพ็กใส่ถุงแล้วก็ที่หนึ่งมื้อนี้มาเยี่ยมมายามพี่ต้อยค่ะก็พามาชมบรรยากาศอีกเทื่อนึงอันนี้ก็เคยมาตลอดนะเนาะค่ะมื้อนี้ค่ะสิพากันเอาดางปลาซิ้วเนี่ยที่ซื้อใหม่เนี่ยเอามาใส่สางนี่ล่ะชมภาพบรรยากาศยามมื้อแลงสะอ้อนสะอ่อนค่ะอันนั้นก็สิเป็นผู้เวียงอยู่ด้านหลังน้ำนี่ก็มาจากธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภูเวียงพุ่นนะคะบรรยากาศดีคักค่ะอันนั้นภูเวียงค่ะด้านหลังไล่น้าส่วนผสมของพี่ต้อยนะคะช่วงนี้ก่ะนี่แล้วก็ขึ้นไปเอาน้องใหม่ถึงโพนี่ล่ะมีคนสั่งแล้วแล้วก็เอาลงมาขายนี่กระบอป่าเมื่อนี่ทีมงานสาวสามบรรทุงกาสิพากันไส้ด่างปลาซิวเดี๋ยวรอชมผลงานนะคะว่าสิได้กันบ่อันพี่ต้อยอันแบบนี้แบบเผาเป็นป่ะค่ะจ้าแล้วอันแบบนี้เด้แบบนี้แบบสดแบบนี้แบบสดจ้าหนึ่งถุงนี่คือเขาก็ใส่เกลือพร้อมใส่น้ำตาลจ้าโอ้เป็นน้ำตาลแนนที่หวานที่กรอบมันที่หอมเนี่ยค่ะถุงหนึ่งของพี่ต้อยเนี่ยคืออันนี้เป็นน้ำใหม่สดจ้าเป็นน้ำใหม่สดบ่ทันได้เผาใส่น้ำตาลพร้อมใส่เผื่อเวลาที่เขาเป็นหนึ่งมันที่กรอบมันที่หวานแมนอันนี้คือเป็นเผาอันนี้เป็นเผาเราเผากับบ่เผามันต่างกันไหนพี่เวลาที่เขาเฮ็ดกินมันต่างกันเวลาเนี่ยเฮาไปเชียนอุมันก็สิเชียนง่ายอันนี้มันสิบ่เชียนเชียนยากแต่ว่ามีแต่แกงซื้อแกงกับกินกับน้ำพริกต้มกินกับน้ำพริกจ้าต้มกับน้ำพริกเฮาแกะออกจากถุงแบบนี้แล้วคือเอาไปต้มได้แม่นเฮาไปเอาไปอุ่นน้ำร้อนจักหน่อยแล้วก็มันก็กินได้ก็กินได้คือกันนี่คือความแตกต่างกับที่เผากับที่บ่เผาเนาะค่ะอันนี้มันสิมันนี่มันสิกินได้หลายแบบอันนี้มันกินแต่กับน้ำพริกกับอันอุ่นกินกับน้ำพริกกับแกงได้อันนี้มันสิหมกเสียดหนังได้เบิดทุกอย่างหมายความว่าอันที่เผามันสิเฮ็ดกับข้าวได้หลายอย่างกว่า นี่คือความแตกต่างที่เผาและบ่เผาตอนนี้น้องวลินกำลังสิเริ่มปฏิบัติการเอาดางลงไปล้อเบิ่งให้มันขึ้นก่อนแม่นบ่ล้อเบิ่งป๋าไอ้ตะเพียนขานี่ก็ตะเพียนเพราะว่าตอนนี้พี่ดุลเอาห้ําลงไปแล้วอันแยบๆๆๆจะปลาหยังซั่นนี่ปลาซิวค่ะปลาซิวเดี๋ยวให้ล้อเบิ่งใกล้ๆกันนะรอเบิ่งใกล้ๆกันทําเผากับแป๊บเดียวนี่
ี่ไรเย็ดต้อยโดดตกหน้ามือนั่นใครตัวเจ้าแววท่านได้ดึงขึ้นนาเอิร์ดบาทน้องใครตัวแววท่านน่ะบ่ได้ปล่อยน้องนะปลาเก่าบ่ไอ้ปลาเก่าเด้อนะสิได้กินปลานุ่นจันปลานั่นจ้าตอนนี้กำลังเตรียมดำดังไล่เข้าดานดังปลาซิวบ่ได้ตั้งใจเอาตัวใหญ่ดอกมื้อนี้ได้ปลาซิวก็ดีจ้าได้ในดีเบิ้ดแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิให้กินอยู่ดอกปู่ย่าเพิ่นให้กินอยู่กำลังเข้าน้องเจ้าหลบมาทั้งพี่นะฮะไอ้เราไปยืนทันบ้านไอ้บ้านใส่บ้านพุ่นหรือบ้านนี่บ้านนี่ละบ้านมึงน้องอยู่เออบ้านมึงน้องอยู่เนาะจ้าไอ้ส่งมาแล้วไอ้เป็นตาน้องนุ่งขึ้นต่อได้อยู่ดอกกูเพิ่นได้กินเหล่าแล้วเพิ่นก็ให้ปลาจ้าอุ้ยเบียดกำลังเริ่มมาได้เงี้ยเข่าก็เห็นนิดนึงเจ้าได้เป็นผู้เก็บเข่าไว้อันนั้นยางเนาะเข่ายุบไม่เห็นเนียนไม่ใช่แอมนี่ก็เก็บมั่วมั่วฮะใบหูเสืออันนี้ใบหูเสืออันนี้เขาไปเห็นอย่างไรเขาไปนี่ให้ดอกมุ้งนี้ต้นหินก็ต้นจะต้นได้ไอ้บ่ไอ้ลงหมดอยู่มีต้นหินอยู่ตรงไหนงอมมาเตี๋ยบ่อ๋อเหล่าทีละแต่หมดเดี๋ยวนี้ของอ๋อเดี๋ยวลงหมดไปบ่ๆๆนี่ไอ้ด้านหน้ามันปุ๋นอยู่แต่ในป่าแหมไอ้เนาะมันโหดเด้ว่ามันโหดเด้ว่าอยู่วันสิมาไอ้เจ้าก็สั่งเฮดังนั่นให้สันว่านั่นไม่เปียงมึงบ่ได้สั่งหยังได้ล่ะน้องปลดมาเปียงปลดไม่ได้เลยเอา2ตีนมาเลยมาเฮ็ดงวดนี้จะซื้อแห่ไว้2ดังสําหรับแห่ที่บ้านนี่น่ะจ้ะหยัดกันทีไรนี่ซัก2ดังหยัดกับใครน้องหยัดเย็นล่ะหยัดกับเย็นน้องสิลงแล้วมันได้กินได้ถือกินแห่ก็เงียบไปดิอ้าวจีกับจำติดดังโอ้ยนี่ไม่ค่อยยากไปไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้มาได้ไหนอ่ะโอ้ยเลิกไปนั่นทีละเฮือสร้างอ่ะเลิกมากเลยย้ายก็ย้ายแม่งอันนี้ละเนี่ยมันเลิกเกี่ยมโอ้ยท่านฉีกเกี่ยวขาคุณเป็นน้องฉีกเกี่ยวไม่ได้ไหลเงื่อนไหลเนาะมันเลยที่จะเก็บผักไปไม่เท่าว่าท่านเข้าไปว่าฉีกเกี่ยวยุ่งง่ายไหมเลยพี่ยังติ้งไหลย่านฉีกเกี่ยวเลยเอ้ยอันซ้อนไหลจับปากทั้งไหนเอาหางไม่ไปทั้งไหนไว้อันฮะจับไว้จับไว้เตี้ยไปไม่จับอันนี้ไว้นั่นแหละไอ้มันเลยดิ่งมาหรอกจับไปซิได้ยังมันหลุดข่าวแล้วดึงนั่นแหละดึงนั่นแหละของหินมาไอ้ของหินมีหินไงหินหลายท่อนมันไหลตัวนั่นเอ็มน้ำเลิกไปได้ดึงด้วยลาไปเยอะหาจอมดิเดี๋ยวนะจอมบ่บ่เห็นนี่ตรงนี่มันตกตรงน่ะโอ้ขึ้นป่าลุ้มลุ้มไอ้แล้วไอ้ควักเดี๋ยวมันมีศพอยู่ถือกี่บ่ถือโอเคหันเอ้ยโอเคหันเด๋อเฮ้ยมันไปเฮ้ยเลื่อนอยู่ในด่างยกขึ้นบ่ต้องยกบ่ต้องยกแม่นตอนเราเป็นนอกนะได้ยังได้เกาะไปทางไหนฉันจะออกกลางห้วยถึงให้เจ้าประจานมัน
ึ่งแล้วพ่อแน่เจ้าของเขาบอกแฟกซักกันเถอะแฟกป่ะได้ลงไปแล้วมันได้ลงเลยดิมันซีโตวะเนาะหลายกันน่ะนะไอ้เนาะปล่อยจะไว้ล่ะเพื่อนนี่แกร้อนแกร้อนหาบลงไปคีบลงไปบ่จมเดี๋ยวไอ้ติดบ่ติดแน่ๆดินดับๆนิดหน่อยเออพุ่นเด้มันเริ่มติดแล้วเด้เป็นใดเป็นตานั่นดิแท้เย็บดิแท้โอ้ผุนเดียถึงได้เลขตัวจ้าสาวดังสบตัวมันสุดดังมันอันใหญ่เดี๋ยวนี่ไงอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยววันนี้ดิเนาะขยับประมาณนี้บ้านเพราะว่ามันเป็นเลยป้าจ้าน้องเลี้ยงขยับกว่ามาป้าตอนนี้ป่าอย่างครับเลยน้องเลี้ยงขยับกว่ามาศพไปศพน้องเลี้ยงไปศพขยับกว่ามาจ้าไปศพกับป้าติดดีอยู่พุ่นน่ะไอ้จะมามูดแต่โมนี่มันเป็นผิดสันนี่พุ่นน่ะแล้วน่ะห้ำวานห้ำหล่อป้าซิวมันก็หล่อซิวมองนี้มันเป็นบันไดก็ได้ลิ้นจ้ะเป็นแล้ววันเก่งไหนเนาะเติบก็เขาบอกว่าเด่นแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าสวยปลาเอียงหัวร้อยอยู่เลยนะคะขาวๆนะยังไม่ติดไรต้องวนไปอีกทีเดี๋ยวปลดทั้งเหนียวครับอันนั้นเป็นป่าแล้วนะแต่จะขาดเอาพงสะพานล่อให้ยังเขาถือกินแล้วกับกระแม้เขาเคยมาพี่ก่อนบอกว่ามันถือกินเนื้อมันมาสั่นมันถือกินพงสะพานมันจะเคยกับพี่ต้อยอาบน้ำสูงอย่างนี้ความเคยชินไหมจะประมาณนั้นไหมได้จากตัวปลาอันแหวสองปลาตัวเดียวได้ไปศพตัวนึงแล้วกับพุ่นนี้ตัวนึงอ่ะปลานี้น้อยปลานี้น้อยตัวนึงมันเป็นหินตะก้อนเลยใช่อันนี้ตะก้อนหินจะไม่หล่นเป็นภูเขาบ้านบ้านปะขนาดคุณบ้านปะแล้วเราขึ้นมาแม่นบอกจะเอามาที่ไหนวันน่ะแม่พวกเอาขึ้นมาแม่ตระหนักมันเอามาไหนคือบ่อน้องวะเดี๋ยวเพิ่งกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพวกกับเชอรี่เดี๋ยวกับลูกหน้าแล้วซื้ออย่างก่อนตาดุนเย็นจ้าไปมุ้มพี่เลยเอาเลยปะแมนถีบมุ้มพี่จ้าเออย่างไปเรื่อยๆอาจจะเฮ็ดหยังจับไปเลาะฟังนี่มันออกที่ไหนมันส่งแป๊บยืนไปตัวเดียวรอได้แล้วนะอ่านพี่ต้อยเห็ดออกเป็นบ้อเข้าไปปะ1 2 3 4 5 6 7โอ้ยด่างปิ้นท้องค่ะว้ายถูกป่ะถูกป่ะถูกค่ะถูกคุณน่ะตอนนี้ย่างพร้อมมั้ยฟังนึงครับมาแล้วประเด็นได้ป่ะค่ะชามอยู่ขับพบเป๊ะตะมาดังปิ้นเผาเดี๋ยวขออนุญาตดังลงกันยังมันแล้งมันติดที่บ่อยังมันแล้งจ้าติดเดี๋ยวบ่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวค่ะบ่เกี่ยว
ติดหลายอยู่บ่จ้าหนูเนี่ยเป็นจะเอาขึ้นมาสางออกบ่จ้าต้องเอาขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ปิ้นดังกันจ้าแม่นพี่อย่าดังก็ยุ่งอยู่เดี๋ยวไอ้เป็นยังไงเป็นยังไงน้องว่าหันมาทางนี้ด้วยมันติดหลายอยู่บ่เดี๋ยวไปปลดกันเดี๋ยวก็ยังรอบเป็นอยู่เดี๋ยวก็เข้าตรงนั้นไอ้เอาไปเอาแกลอนคู่นึงไปไอ้ขี้ขี้คนละขาขี้ดังเอาเจ้าก็ปล่อยยกมันขึ้นหลังเรื่องไงติดอยู่มันบ่น้อยนี่แน่พี่น้องเฮงมาหลายกินกันค่ะติดอยู่เนาะจ้าติดอยู่พอได้อยู่ตัวใหญ่ป่ะโอเคค่ะกำลังงามเนาะจ้ะปลาซิวเขาเอาซ้ำกะละมังมาสั้นเนาะมาสั้นออกเอาไหมจ้ะเนียนเดี๋ยวไปเอาซ้ำทางนั้นบล็อกเป้าอันนี้กล้วยกุ้งนะโอเคโอเคแรกได้ยืนหมอไอ้คำมาเนียนผลงานค่ะรอบแรกพอได้อยู่ผลงานรอบแรกกับการไส้ดังปลาซิวของน้องวารินปลาซิวก็จะเป็นตัวใหญ่เนาะจ้าตัวใหญ่ค่ะเมื่อนี้เขาเฮ็ดอย่างกินเอาะเตี้ยเอาะก็ได้เฮ็ดแบบก้อยแล้วก็เอาะแซ่บแซ่บใจหอมปล่อยจ้าใส่นี้เขาต้องตือข้าวแล้วก็ไม่ต้องคนมือสลัดอ่ะมันจะลื่นดึงออกดึงออกไหมมันจะสิออกไงอันนี้ไม่ต้องปวดจ้าไปล้างมุ้งเดี๋ยวเองรอปวดที่นี่นะจ้าโอเองก็ต้องไปนำมาแม่แล้วไปเอาอันนี้ไม่บ่บัดเนี่ยไปเอากุ้งอันนี้จะให้น้องปล่อยปวดถ่าไว้ก่อนปล่อยปวดถ่าได้ละเด้อเดี๋ยวอีกต่อไปเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งเอากุ้งไปสอนกุ้งจ้าด่างนี่เอาไว้หนีก่อนถ้ามันถือคือตะกี้เนี่ยลิ้นเลยสองบาทเมื่อไหร่โอเคจ้ะไปเฮาเดี๋ยวไปสอนกุ้งบัดนี้ตามตาดุลกับน้องวลินค่ะเดี๋ยวไปสอนกุ้งกันอีกสางนึงเต้นแตกสวดๆบ่เอาไปพูดอีกเด้อหือไปพูดอีกเด้อเอาเดี๋ยวกันพักยกพักยกกันสิจ้ะกุ้งเพิ่นก็สิมักอยู่กับแหน่แม่นค่ะได้อยู่มันอยู่ว่าสัญจาถึงแม้ว่าจะมืดจักหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สินะเบิ่งกุ้งว่ากุ้งปล่อยนะคะกุ้งปล่อยเอาบานแรกท่านไประยะสั้นๆเนาะระยะได้มากนี่ประกอบความเท่าน่ะหือประกอบขึ้นมานั่นบ่อย่างกุ้งแท้ประกอบเด้อไอ้เด้อต้นประกอบด้วยขันน้ำฝนคือปิดสูตรเลยนี่จะเบิ้งด้วยที่น้อยได้หลายบ่ครั้งแรกได้น้อยนึงเฉียวแรกครับพอได้อยู่นี่หัดปลาหมัดนั่นแหละส่วนนั่นแล้วก็ลบลงมานี่นะไอ้เนาะเริ่มมืดแล้วค่ะแต่ว่าเที่ยว2นี่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เส้นกระโดดกระเดียดอยู่ค่ะกระเพาะนี่มืดปานใดดอกกระเพาะได้อยู่ค่ะ
อันนี้รอบสองน้องว่าว่าได้อยู่ว่าสันค่ะวันนี้ได้หลายอยู่ต้องสองคนลากเดี๋ยวผมไปถ่ายอยู่ฟังน้ำบุญครับโอ้ยกูยังงามงามเนาะงามจ้าบรรยากาศวนมาอีกรอบ3ค่ะบางใดนี่รอบ2กายังได้อยู่ถือว่าโอเคโอ้หน้ามึงนี่เย็นน่ะจะชุ่มนี่นี่ไอ้มันลอยอยู่นอนอยู่นี่เตี้ยลอยลอยนอนน้ำเย็นแล้วฮะเป็นยังไงจ้ารอบ3รอบ3ทางไหนบ้างเรื่อยๆไปก่อนนะคะรอบ3จ้ะเมื่อพอดีเนาะเฮาสิบ่ได้ขึ้นเด้อรอบเนี้ยเมื่อแล้วอ่ะแน่หลายแน่หลายจับเกือบอยู่เด้อเอ้ยคือบ่ได้อยู่เด้อตอนนี้พี่วาลินกำลังเก็บดังไล่แหน่อยู่นี่รอบสุดท้ายแล้วครับก็น่าที่พอดีแล้วล่ะคำพอดีขึ้นมานี่ได้บ่ล่ะผมขึ้นได้ค่ะขึ้นได้ไอ้ตุ้มนี่ได้จ้าตุ้มไปเปิดได้ครับได้ครับยังบ่บ่ค่ะเอาไอ้นั่นละมาเอาเอาเอาซ้ำให้ใกล้จังหน่อยเอาดีๆได้ยังไงกวนนะโอ้หัวนี่หลายหลายหลายหัวนี่ทำได้ไอ้ครับหลายหัวนี่หลายหัวนี่หุ่นครับพอแล้วป่ะสุดยอดครับพอใกล้ป่ะนุ้ยเว้ยพอโอเคจานนึงพอดีเลยโอเคสุดยอดไปเลือกก้อยกุ้งกันมื้อนี้ครับเลติบ่ล่างกันบ่ตุ้มมาเลยเออตุ้มมาไปเฮาไปไล่ปลาซิ่วต่อตุ้มเหรอก็ถือว่าได้อยู่เนาะค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งคือหวดก้อนเนี่ยอื้อหือเพิ่นสูบน้ำมาเฮ็ดน้าค่ะเมื่อกี้น่ะสิไข่ก็นี่อยู่เนาะจ้าสิไข่ก็นี่นี่ถามว่า3เที่ยวก็ได้พ่อก้อยพุ่นนั่นจ้าโอ้โหสุดสวยงามมากจ้าอุ้ยระวังตกคลองอ้าวเต้นออกแล้วนุ่ยไปใส่บุ จ้าว่าเห็นไปเฮาถ้าต้องไหลเดี๋ยวเพิ่นสิเต้นไปไหลก็นี่ไปก็ถือว่าโอเคเนาะ3เที่ยวได้กินอยู่ค่ะต้องไหลก็บ่ได้เต้นเนาะสมซื้อเพิ่นคงเต้นไปยังเพิ่นสูบน้ำเฮ็ดน้ำเพิ่นได้ปลาเป็นโอ่งคือเนาะนี่เหรอแม่นเข้าปลาดูปลาคอซึ่งปลาซ่อน3แถวค่ะได้บ่แม่นน้อยๆเด้นี่กุ้งน่ะได้เพาะก้อยพุ่นนี่เนี่ยเดี๋ยวไปที่นี่ก็สิเลือกก้อยกันเนาะค่ะมีหอดบักกอกพุ่นน่ะบักกอกจากต้นไปเก็บจากต้นเลยแม่นบ่อันนี้บักกอกติ๊บโอ้นี่ค่ะสิก้อยใส่บักกอกว่าถ้ามันสุกอะยังนัวเลยล่ะนี่ปลาปลาอีสกงามเนาะปลาซิ่วอันนี้ก็ใส่แค่เที่ยวเดียวเนาะได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคนี่ก็ได้ก้อยนึงพุ่นล่ะปลาอีสกนี่งามเลยล่ะสุดยอดครับเชฟเฮาก็ตามมาแล้วค่ะพี่มดคุณนาพากันมาเอาปลาแล้วพี่มดตามมาเฮ็ดสู้กินอีกตอนนี้กำลังคัดเลือกปลาซิ่วแล้วก็กุ้งพี่นายพี่ตาเมียนว่าเพิ่นมันยกอันมุ้งน่ะว่านบาดเดียวน่ะอันเอาขึ้นก็บ่ไหวพี่ต้อยเมียนเปล่าขึ้นใส่กันก็บ่ไหวมื้อนี้เฮามาคําซื้อดอกพี่ต้อยมื้อนี้เฮามาคําซื้อได้แต่เฮามาตะเวนมันก็สิติดหลายกว่านี้อยู่ได้ปลามาแล้วค่ะเชฟตามมาน้ําเชฟพี่โมดกําลังคัดเลือกกุ้งกับปลาซิ่วสิเฮ็ดสู้กินพุ่นนะคะขมักขะเม่นในการคัดสรรวัตถุดิบปลากันมาสุดๆได้ปลาแล้วบ่พอนะคะยังมีเห็ดปวกอีกต่างหากเห็ดปวกตาบคุณน่ะซำนี่กับพ่อแจ้วได้พุ่นนี่นี่เก็บมันน้ำมันละเห็ดจ้าเก็บค่ะแต่พ่อแจ้วอยู่พี่ต้อยบ่ร้องเพลงมื้อนี่เสียงอ้อมๆอยู่พุ่นนะคะน้องวลินวาลงเอาปลาอีกเที่ยวสุดท้ายว่าซั่นเอาปลาซิ่วมาทางวัน
เวียนเวียนกับสิใครอยู่ด้วยเนาะห้องสิใดอันนี้เขามาคำพูดเออเขามาคำฟังเมืองนึกค่ะจะยินแต่เสียงยังบ่คืนยังบ่คืนร้องเพลงข้างเลยค่ะตามข้อดีสิมีผู้ใดมาเป็นแรงใจช่วยหนุนให้ความกรุณอบอุ่นในหัวใจสาวโดดเดี่ยวมานานในชีวิตเจอแต่ความว่างเปล่ายังวายจะยินแต่เสียงคดอยู่ทั้งใดเนี่ยไปหอดมือใดตามแล้วไอ้ข้างเกเรเลยโอ้ท่านหินนี่บ่บอกให้ล่วงหน้าว่าแค่ท่านหินเด้อหอดตอนคราวนี้โอ้ยขาก่อนหินอีหลีอย่างละสามปีนะแม่เล่าข้อยข้างก่อนหินแล้วที่บ้านคอนสวรรค์เป็นไดติดอยู่บ่ติดอยู่ค่ะตะวันหมู่9นี่ไงโอ้เอามืดไปก็ติดบ่เนี่ยจ้างมาแท้จ้างมาแท้แบบว่าค้าปลาบัวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างโต๊ะกันด้วยรับอย่าให้ข้าวรุดนะน้ำโอ่งน้องเกลือเสียจะพูดจ้ะโอ้ขนาดว่ามืดได้ค่ะนี่น้องวลินสิไปขึ้นทางใดขึ้นทางนั้นเลยค่ะมันนี่ท่าดีแล้วก็ไอ้ขึ้นง่ายไปเลยเด้อพอได้อยู่เด้อค่ะพอได้อยู่เด้อจ้าไปบ่บ่ค่ะเดี๋ยวไปปลดก่อนค่ะเดี๋ยวเอาปลาซิ่วไปปลดเที่ยวสุดท้ายแล้วมันมืดแล้วตอนเนี้ยค่ะก็สิได้พากันไปเฮ็ดกินฝีมือน้องว้าค่ะใส่ด่างปลาซิ่วใส่ได้อยู่ค่ะรอบ2ได้ถึงสิว่ามืดอยู่เด้อก็จะพอได้อยู่พุ่นน่ะบ่ธรรมดาบ่ธรรมดามื้อใดมาแต่เวียนพากันมาใส่เอาห้ำลงกันเฮาขึ้นปล่อยน้องปล่อยโดดปั๊บไปตามันบ่ลืมหินไอ้ดูละมือบ่ทันน้องมาซิ้วก็ได้หลายนะค่ะพุ่นน่ะกะละมาสิกุ้งก็ได้ก้อยนึงบ่ไม่อันนี้แม่ก้อยบ่ก้อยบ่มีหมดเดี๋ยวเฮาสิเอาไปก้อยกินบ้านค่ะมันคําแล้วคงสิบ่ได้กินอยู่บ้านพี่ต้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอากลับไปให้กินอยู่บ้านพี่ล่ะฮัลโหลว่าอีหยังลูกจะพ่อกันได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ้านน่ะมีแล้วลูกอยากบ้านพี่ไอ้บ้านอ้ายไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่แค่กันนะ